The family buddy of your life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการมอม Gen2 ค่ะดิฉันสงบนสิทธิสมานนะคะก็มาพบปะกันเป็นประจำผ่านทาง The Family Podcast นะคะด้วยเรื่องราวดีๆของคนเป็นคุณแม่เจเนอเรชันที่2นะคะเราจะต้องดูแลทั้งครอบครัวนะคะในการจัดการดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วก็ลูกหลานของเราด้วย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะมาเล่าเล่าให้ฟังนะคะเล่าสู่กันฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ประเด็นที่อยากจะมาฝากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะคะแล้วก็อยากจะมาโฟกัสว่าทําไมทําไมเด็กเด็กบ้านเราเนี่ยนะ,ะจึงได้ขาดทักษะนี้ไปนะคะทำไม เรากำลังเผชิญกับสภาพปัญหานี้ด้วยหรือเปล่านะะทักษะที่ว่าก็คือทักษะการแก้ปัญหานะะทักษะการแก้ปัญหาของลูกหลานของเราหายไปไหนทำไมเด็กๆปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาจะเจอปัญหาแล้วบางทีเขาไม่รู้จะจัดการยังไงนะ,คะเคยเป็นไหมนะค,ะคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นไหมดิฉันเนี่ยยอมรับเลยค่ะว่ามีคุณแม่ที่หารือดิฉันเรื่องที่ลูกชอบหนีปัญหาเนี่ยบ่อย นะทีแรกก็ยังไม่ได้สนใจในรายละเอียดเอ๊ะนี่ปัญหายังไงยังไงคะนะคุณพ่อคุณแม่ก็มีรายหนึ่งแล้วกันนี่ท่านยกตัวอย่างท่านหนึ่งนะคะที่เล่าให้ฟังถึงลูกวัยรุ่นแล้วละค่ะนะคะก็อายุวัยรุ่นแล้วนะคะ,นะคะ,ระ,คะเราก็บอกว่าลูกเนี่ยบางทีก็คือเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแก้ปัญหาเองคือปล่อยปัญหาไปเรื่อยๆ ความหมายคือเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะแต่เขาปล่อยปัญหาปล่อยปัญหาไปเรื่อยๆนจนคุณแม่ท่านนี้มารู้เองนะคะแล้วก็ประเด็นเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นที่จุดขึ้นมาในกลุ่มของคนเป็นพ่อแม่ที่เขาคุยกันนะดิฉันก็ร่วมพูดคุยด้วยกับหัวข้อน,นี้ละค่ะนะคะคือกลายเป็นประเด็นหลักในบทสนทนาของแม่ๆที่เขาร่วมแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็พยายามร่วมกันหาทางออกนะคะ แม้จะไม่มีทางออกเป็นรูปธรรมแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกคนสบายใจขึ้นไงเพราะว่าไม่ได้เผชิญปัญหานี้คนเดียวบทสนทนาในวันนั้นเนี่ยมีข้อสรุปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเด็กรุ่นนี้เขาขาดความอดทนหรือเปล่านะคะเขาไม่ยอมลำบากไหมแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้นะคะก็คือเขาไม่รู้ว่าจะ,จะทำยังไงนะคะต้องให้พ่อแม่เป็นผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอ เพราะฉะนั้นเรื่องทักษะการแก้ปัญหาเป็นเรื่องจําเป็นค่ะของผู้คนนะจริงๆเราก็เป็นเรื่องจําเป็นของคนทุกยุคทุกสมัยล่ะค่ะไม่เกี่ยวกับเด็กรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าเพราะว่าทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญปัญหาแล้วก็อุปสรรคในชีวิตท่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่จะมีวิธีรับมือหรือว่าจัดการกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆได้อย่างไรนะดิฉนันว่าตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการปลูกฝัง นะะหรือว่าการเลี้ยงดูที่เหมาะสมจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะว่าจะเลี้ยงดูอย่างไรนะจะประครบประง,งมหรือปล่อยให้ลูกได้เผชิญปัญหาหรือช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่านะคะหันกลับไปมองดูตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในด้านวิชาการนะคะมีข้อมูลที่บอกว่าความสามารถในการแก้ไขปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความฉลาดด้านหนึ่งของมนุษย์นะที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า a q นะคะ a q คือ Adversity Quotient นะคะหมายถึงการมีความสามารถในการเอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคความอดทนต่อความยากลำบากนะคะโดยไม่ท้อแท้มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์หรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมยุคป,ปัจจุบันนะ,ะแล้วก็เป็นทักษะที่พ่อแม่ พึงนำมาฝึกทักษะให้กับตัวเองและลูกด้วยค่ะนะคะไม่ใช่ฝึกแค่ลูกนะคะต้องฝึกตัวเองด้วยนะ,ะเพื่อที่จะทำให้ลูกสามารถเอาตัวรอดอยู่ในสังคมแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ทักษะการแก้ปัญหาเนี่ยมีความจำเป็นมากนะคะเพราะว่าเป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวนะคะในสภาพสังคมปัจจุบันแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวใน,ในอนาคตด้วย การพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างทักษะชีวิตเนี่ยเป็นภูมิกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนนะในสภาพที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตนะคะจะจะจะ,จะใช้ชีวิตแค่วันต่อวันไม่ได้นะต้องคิดถึงในอนาคตด้วยแล้วเราเองเป็นคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องสร้างทักษะชีวิตนะ,ะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับลูกด้วยตั้งแต่เล็กๆนี่แหละคะ่ะแม้ว่า เรื่องความสามารถในการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตจริงๆเขามีนะคะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะซึ่งมีมาตั้งแต่พุทธศักราช2 5งพถึงขนาดว่าเฮ้ยต้องบรรจุละนะฮะเป็นหลักสูตรแกนกลางแล้วแต่ว่าความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันนะการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันเดียรระหว่างบุคคลนะคะคือเราต้องมีการจัดการปัญหาแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆมากมายยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่ามันเต็มไปด้วยความขัดแย้งไปหมดเลยในทุกระดับเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการในการจัดการด้วยนะคะการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็สภาพแวดล้อม แล้วก็การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะ,ะที่ส่งผลกระทบต่อตัวเองตลอดจนคุณสมบัตินะคะที่จะต้องช่วยเสริมสร้างให้เด็กอะ่ะมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรอันนี้คือหลักสูตรเขาพยายามจะวางเอาไว้แล้วก็มีภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิตที่เขาต้องการให้เด็กนักเรียนหรือว่าผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ความท้าทายต่างๆนะคะ ต่อการดําเนินชีวิตในสังคมอันนี้คือสิ่งที่ที่มีความพยายามทั้งในส่วนของผู้ใหญ่ที่อยากจะบรรจุลงไปในหลักสูตรเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรียนผ่านวิชาการอย่างเดียวไงแต่มันเป็นเรื่องที่เด็กควรได้รับประสบการณ์ตรงแล้วก็มีโอกาสได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะดิฉันต้องย้ำเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการบรรจุลงในหลักสูตรแล้วก็เรียนเพราะว่าเขาเห็นแล้วละ่ะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ นะในเรื่องของทักษะการแก้ปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่คนเป็นพ่อแม่ต้องมีต้องฝึกให้กับลูกตั้งแต่ในบ้านแหละนะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกตั้งแต่ลูกยังเล็กด้วยซ้ำถ้าเป็นไปได้มีอะไรบ้างนะประการแรกเลยพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างก่อนนะคือมันต้องเริ่มจากคนเป็นพ่อแม่ก่อนแหละนะต้องเป็นคนที่เข้าใจปัญหาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะไม่กลัวที่จะต้องอเผชิญกับ อุปสรรคต่างๆนะคือแต่มองว่าปัญหาที่เจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องผ่านไปให้ได้ลูกก็จะเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากพ่อแม่นะคือถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่แบบเจอปัญหามาแล้วเราหลบหนีไม่เผชิญหน้าความจริงนะพยายามหนีปัญหาไม่จัดการปัญหาลูกเขาก็เห็นคุณเป็นแบบอย่างแบบนั้นละค่ะนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบอย่างที่ดีลูกเขาก็ได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กประเด็นที่สองนะคะก็คือมีปัญหา ต้องมองว่าเป็นเรื่องปกตินะการสร้าง mindset ว่าปัญหาเกิดขึ้นกับทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะต่างกันที่มันเป็นปัญหาเล็กๆหรือว่าปัญหาใหญ่นะเพราะว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบนะต่อตัวเราเองหรือว่ามันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไปถึงผู้อื่นด้วยนะคือถ้าเราประเมินเรามองว่ามันเป็นปัญหามันเป็นเรื่องปกติมันเกิดขึ้นได้เราก็อยู่ที่ เราแล้วแหละว่าจะมีวิธีรับมืออย่างไรนะซึ่งการรับมือก็มีหลายระดับนะคะเราสามารถจัดการด้วยตัวเองนะบางคนก็จัดการด้วยตัวเองได้ก็มีปัญหาอะไรแต่ว่าสําหรับบางเรื่องเนะี่ยมันอาจจะจําเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือนะมันก็ต้องมีวิธีการประเมินะว่าเออปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหานี้มันอาจจะส่งผลไปถึงคนอื่นนะหรือว่าบางเรื่องอาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะก็ต้องประเมินด้วยประการต่อมานะคะฝึกให้ลูกคิดบวก อันนี้รวมไปถึงการมองโลกในแง่ดีด้วยนะเด็กที่ได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้การแก้ไขปัญหามักจะเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้แล้วก็ทุกเรื่องมีทางออกพ่อแม่อาจจะลองจําลองสถานการณ์เพื่อให้ลูกๆเนี่ยลองแก้ปัญหาง่ายๆก่อนนะนะแล้วก็ต้องคํานึงถึงวัยของลูกด้วยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มเติมสถานการณ์ที่ยากขึ้นหรือว่าซับซ้อนมากขึ้นนะดูวัยของลูกแล้วพยายามมองว่าทุกอย่างมันเป็น คือถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะี่ยหรือว่าฝึกคิดบวกเนี่ยเราจะพยายามมองหาทางออกไนงะแต่ถ้าเราคิดลบเนี่ยทุกอย่างมันจะปิดอ๋อทําไม่ได้หรอกทําไม่เนี่ยมันมีแต่แย่ๆนะคะก็คือแก้ไม่ได้ไม่มีทางออกหรอกปล่อยมันนะถ้าอย่างนี้ไม่ได้แนะ่ประการต่อมาหมั่นตั้งคําถามกับลูกค่ะนะคะการตั้งคําถามหรือว่าสมมติสถานการณ์บ่อยๆเนี่ย อาจใช้เหตุการณ์จริงก็ได้นะเราติดตามข่าวสารข้อมูลเราใช้เหตุการณ์จริงก็ได้แล้วก็ตั้งคําถามว่าถ้าเป็นลูกอะ่ะจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงนะคะรวมถึงบอกถึงวิธีการของพ่อแม่ด้วยหนูจะแก้ยังไงลูกคือสมมุติว่าถ้าเป็นแม่แม่จะลองทําแบบเนี้ยแม่จะลองแก้ปัญหาวิธีนี้แม่จะใช้วิธีนี้นะคะแล้วแล้วลูกล่ะลูกคิดว่าลูกจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีหลายแบบอะ และทุกวิธีมันก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยต่างกันนะถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็เป็นการถกแถลงกันในบ้านนะอือแม่ว่าแม่อาจจะใช้วิธีนี้แต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณพ่ออาจจะใช้วิธีนี้หรือว่าคุยกันทั้งบ้านเลยคุณปูล่ล่ะคุณย่าปู่ย่าตายายจะใช้วิธีไหนแล้วลูกคิดว่ายังไงนะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครอบครัวด้วยประการที่5นะคะสอนให้ควบคุมอารมณ์ การควบคุมอารมณ์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะควรให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการใช้อารมณ์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกันข้ามอาจทาให้ปัญหามันบานปลายด้วยเพดังนั้นต้องใช้สติแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาหรือว่าหาทางออกและประการต่อมาค่ะประการที่6เปิดโอกาสให้คิดวิเคราะห์ฝึกให้คิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆรอบตัวค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนหลากหลายวัยนะรวมไปถึงการฝึกให้เด็กช่างสังเกตนะเพื่อช่วยในการขยายกรอบความคิด ไม่ยึดติดกับการแก้ปัญหาหรือวิธีการที่เคยใช้แบบเดิมๆอ่ะจะพยายามคิดหาวิธีการหรือว่าแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าในหนึ่งปัญหาเนี่ยมันสามารถหาทางออกได้หลายทางนะรวมไปถึงสอนให้ลูกรู้จักจำแนกด้วยเนี่ยจำเรื่องนี้จำแนกเรื่องนี้เชื่อมโยงคิดหาเหตุผลหรือว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อลูกทําสําเร็จนะคะเขาก็จะเกิดความมั่นใจค่ะแล้วก็จะเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันนี้ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ลูกมีศักยภาพในการ,รเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตนะคะประการสุดท้ายค่ะอดทนอดทนเป็นเรื่องจําเป็นนะคะ เพราะว่าจะตามมาด้วยการฝึกแก้ไขปัญหามันต้องเริ่มจากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนน่ะจากนั้นให้เด็กได้ลองแก้ไขปัญหาบ่อยๆนะง่ายบ้างยากบ้างนะฮะดูวัยของเขาเป็นหลักนะรวมไปถึงการฝึกให้เขารู้จักที่จะขอความช่วยเหลือในยามจําเป็นก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าคือสอนเรื่องความมุ่งมั่นพยายามอย่างสร้างสรรค์นะ่ะแล้วก็ทําให้เขามีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตแล้วก็กล้าเผชิญปัญหา นะเรื่องบางเรื่องถ้ามันจําเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือก็ต้องร้องขอค่ะนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นเด็กเนี่ยบางทีการแก้ปัญหาเนี่ยมันทําด้วยตัวเองลําพังไม่ได้ก็ต้องฝึกการร้องขอไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เรื่องแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดบางประการก็ต้องให้คนอื่นช่วยเราได้ด้วย นะทั้งหมดนี้จะไม่สําเร็จเลยนะถ้าพ่อแม่ไม่เป็นแบบอย่างหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติตนให้ลูกเห็นคือจริงๆแล้วมันหมดยุคแล้วละคะ่ะไอความคิดที่บอกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดละ่ะนะคะหรือว่าเป็นเด็กเป็นเล็กห้ามแสดงความคิดเห็นก่อนผู้ใหญ่เนี่ยคือไม่ได้ละหยุดความคิดวิธีคิดหรือว่า m i n d s e แบบนี้ซะนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยลูกหลานของเราก็จะ,ะเผชิญกับปัญหานี่ละคะ่ะทักษะการแก้ปัญหาของเด็กนะมันหายไปไหนไม่รู้ มันล่นหายไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็คําตอบที่เจ็บปวดอย่างอื่นมันอาจจะตามมาก็ได้นะคะมันอาจจะหายไปจากความไม่อาจเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ผู้ครองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้หยิบยกเอาเรื่องใกล้ตัวนะ,ะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ถูกมองข้ามมาเสมอเลยนะคะว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหานะ,ะเราจะเห็นได้นะคะว่ายุคปัจจุบันเนี้ย เวลาเกิดเรื่องเนี่ยบางทีพ่อแม่จัดการให้หมดลูกก็จะจัดการไม่เป็นไม่กล้าเผชิญความจริงนี้ปัญหานะคะเพราะว่าแก้ปัญหาไม่เป็นไงนะีปล่อยให้เป็นเรื่องของพ่อแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเจอเจอเนี่ยแหละไปที่ไหนก็ไม่รู้จะแก้ยังไงไงก็ให้บอกเอาไว้ว่ารู้แหมฉันลูกใคร <laughs> อเย้ายเป็นแบบนั้นเลยค่ะนะไม่จําเป็นก็อย่าใช้วิธีว่าพ่อแม่จัดการให้ เพราะว่าเราเป็นลูกไข่ถ้็ใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะจบลงด้วยเหตุการณ์ที่มันรุนแรงก็ได้เหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกมีทักษะการแก้ปัญหาเป็นเนี่ยต้องปล่อยให้ลูกได้ลองเผชิญปัญหากับตัวเองนะคะผิดก็แก้ไขปรับปรุงทุกอย่างมันนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการอมเ Gen ูดิฉันส่งบนสิตที่สมานลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ The Family Buddy of Your Life สนับสนุนโดยสสส